สวัสดีขอบคุณนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวพิษณุโลกผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังว่าที่ผู้สมัครของเราทั้ง5เขตไปแล้วอยากเลือกตั้งกันหรือยังคะไหนขอเสียงคนอยากเลือกตั้งหน่อยไหนขอเสียงคนกาก้าวไกลทั้งสองใบหน่อยดังไม่พอขอเสียงคนเลือกพิธาเป็นนายกหน่อยดังมากน่าจะถล่มทลายทั้ง5เขตของพิษณุโลกไปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องตั้งคำถามกับทุกท่านที่พิษณุโลกนะคะด้วยคำถามที่เรียบง่ายอย่างมากว่าพวกเราพึงพอใจกับสภาวะทางการเมืองในตลอด9ปีที่ผ่านมาที่อยู่ภายใต้ผู้นำคนนี้เราพึงพอใจที่จะอยู่แบบนี้ไปอีก4ปีหรือเปล่าคะไม่เอานะคะไม่เอาแล้วแล้วเราอยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนสังคมแบบไหนที่พวกเราอยากจะอยู่ร่วมกันสังคมที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ใช่หรือไม่สังคมที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะออกแบบชีวิตของพวกเราร่วมกันได้ใช่หรือไม่แต่พี่น้องคะ9ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พวกเราเจอวิกฤตในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านปัญหาราคาพลังงานวิกฤตจากปัญหาราคาน้ำมันวิกฤตจากปัญหาค่าแรงวิกฤตจากปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นปัญหาการแข่งขันทางการค้าปัญหาขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดระยะเวลา9ปีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเราไม่เพียงแต่เจอปัญหาเหล่านี้เท่านั้นพวกเรายังเจอกับปัญหานักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ย้ายพักกันไปย้ายพักกันมาข้ามขั้วกันไปข้ามขั้วกันมาแข่งแย่งขัดแย้งภายในก๊กกวนกลุ่มการเมืองของพวกเขากันเองจนทำให้รัฐบาลที่มันง่อนแง่นอยู่แล้วมันยิ่งไม่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศนี้ได้นอกจากมองหาแต่จะสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองเพียงเท่านั้นโดยไม่สนใจความทุกข์ยากของพวกเราทุกข์ยากแสนสาหัสเพียงไหนในตลอด9ปีที่ผ่านมาเลยค่ะพี่น้องและปัญหาเหล่านี้มันคือปัญหาทางโครงสร้างทางการเมืองปัญหาโครงสร้างของอำนาจรัฐที่ใช้แบบไม่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนมันคือปัญหาโครงสร้างของกฎหมายที่มันล้าหลังมันคือปัญหาทางโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวมันคือปัญหาทางโครงสร้างที่ไม่เอื้อให้กับพวกเราสามารถที่จะเข้ามาแบ่งปันทรัพยากรในประเทศนี้ได้อย่างเท่าเทียมทำให้โครงสร้างทางการเมืองของประเทศนี้มันถ่างสูงมากยิ่งขึ้นและสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคไหนค่ะพี่น้องคะเมื่อพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็ต้องขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่านี่มันคือระเบิดเวลาลูกใหม่ใน9ปีที่ผ่านมาและมันคือระเบิดเวลาที่กำลังจะปะทุออกมาเป็นระเบิดที่จะประทุแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยค่ะพี่น้องคะดิฉันต้องบอกแบบนี้ว่าดิฉันอยากจะกลับมาถามพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าวันนี้
เราพึงพอใจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่การเมืองของเราตกต่ำประชาชนของเราตกยากข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองบอบช้ำมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยพวกเราพอใจกับสถานการณ์การเมืองแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วเรายังอยากจะอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ต่อไปอีก4ปีหรือไม่เราอยากจะออกจากรัฐบาลนี้เต็มทนแล้วนะคะแต่พี่น้องคะการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะมาถึงมันคือการเลือกตั้งที่เรามีเดิมพันที่สูงอย่างมากมันคือเดิมพันครั้งสำคัญของพวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะอยู่กับอนาคตในศตวรรษที่21นี้ได้อย่างไรในขณะที่สังคมโลกและประเทศไทยกำลังจะเจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่เปราะบางและซับซ้อนอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาค่ะและไม่ใช่แค่นั้นเรากำลังจะเจอกับปัญหาความท้าทายใหม่ๆสถานการณ์โลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีความรุนแรงและรวดเร็วและส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนอันใกล้นี้เรากำลังจะเจอความท้าทายใหม่ๆค่ะที่พวกเราจะเจอกับสังคมของเทคโนโลยีที่มันกำลังก้าวกระโดดและเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเรากำลังจะเจอความท้าทายใหม่ๆในสังคมโลกที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลแบบประยุทธ์จันทร์โอชาจะพาเราข้ามผ่านศตวรรษที่21ที่มีความท้าทายในแบบใหม่ๆนี้ไปได้อย่างไรกันพี่น้องคะมันคือเดิมพันครั้งสำคัญของพวกเราค่ะเดิมพันครั้งนี้ว่าเราจะอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ไปอีก4ปีข้างหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะมีจินตนาการใหม่ร่วมกันมีฉันทามติใหม่ร่วมกันว่าเราจะอยู่กับสังคมที่มีความเชื่อและความฝันว่าการเมืองที่ดีเป็นไปได้เศรษฐกิจปากท้องที่ดีเป็นไปได้และไม่ใช่แค่การเมืองดีเศรษฐกิจดีเท่านั้นแต่เราต้องมีอนาคตที่ดีไปด้วยกันด้วยและนี่มันคือเดิมพันครั้งสำคัญค่ะว่าเราจะอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ที่เอื้อแต่นายทุนผูกขาดรัฐบาลแบบนี้ที่เอื้อให้กับคนไม่กี่ตระกูลเท่านั้นรัฐบาลแบบนี้ที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนผูกขาดที่เข้ามากัดกินผลประโยชน์จากรัฐเท่านั้นมันจึงเป็นเดิมพันครั้งสำคัญที่สูงที่สุดของพวกเราว่าเราจะออกจากอนาคตที่มองไม่เห็นอนาคตนี้เลยหรือเปล่าเราอยากออกจากรัฐบาลแบบนี้ไปด้วยกันมีอนาคตไปด้วยกันไหมคะต้องการอะไรเสียงเบาไปการอะไรกี่ใบต้องการก้าวไกลทั้งสองใบและนี่มันคือเดิมพันครั้งสำคัญค่ะว่าเราจะอยู่กับความจนแบบข้ามรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราหรือเราจะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราโดยการสร้างรัฐสวัสดิการครบวงจรให้กับลูกหลานให้กับคนในสังคมนี้ได้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขไปด้วยกันตั้งแต่เกิดเติบโตทำงานสูงวัยและได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปด้วยกันโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีภาวะที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจให้พวกเราทุกคนอยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีมีความมั่นคงในชีวิตได้ให้พวกเราที่เป็นคน 99% ในประเทศนี้ได้ลืมตาได้อ้าปากอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องร้องขอวิงวอนจากรัฐว่าจะต้องมาสงเคราะห์ให้กับพวกเราให้พวกเราได้อยู่อย่างมั่นคงตั้งแต่วันที่เราลืมตาเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาจนวันสุดท้ายที่พวกเราหายใจสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าให้พวกเราเอาไม่เอาและนี่มันคือเดิมพันครั้งสำคัญค่ะว่าเราอยากจะเห็นการเมืองแบบอนาคตใหม่แบบก้าวไกล
ปักธงลงไปที่ใจกลางพิษณุโลกด้วยอีกครั้งหรือไม่และนี่มันคือเดิมพันครั้งสำคัญจริงๆค่ะเมื่อดิฉันพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันขอพูดอีกสักเล็กน้อยนะคะพูดถึงรัฐสวัสดิการแล้วก็อดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะดิฉันต้องขอยืนยันกับพี่น้องชาวพิษณุโลกขอยืนยันกับพี่น้องข้าราชการทั่วประเทศว่าพรรคก้าวไกลเราไม่มีนโยบายตัดบำนาญราชการไม่มีนโยบายลดสวัสดิการของข้าราชการพวกเราดิฉันและพรรคก้าวไกลมีความฝันที่อยากจะเห็นประเทศไทยและทุกคนในประเทศไทยพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกช่วงวัยมีความฝันอยากจะเห็นเรามีสวัสดิการในทุกช่วงอายุได้อยู่อย่างมั่นคงและพี่น้องข้าราชการทุกคนจะต้องมีบำนาญและสวัสดิการที่มั่นคงพวกเราพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะทำงานกับข้าราชการทุกคนในประเทศนี้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าไปข้างหน้าด้วยกันภายใต้รัฐบาลของพรรคก้าวไกลค่ะและนี่คือคำมั่นสัญญาจากพวกเราพรรคก้าวไกลและนี่คือคำมั่นสัญญาอีกครั้งว่าเราไม่มีการตัดนโยบายไม่มีการลดบำนาญข้าราชการและสวัสดิการของข้าราชการในประเทศนี้พี่น้องคะและนี่มันคือช่วงเวลาที่เป็นเดิมพันอีกครั้งของพวกเราที่เราจะได้มีโอกาสในการจะกำหนดอนาคตของพวกเราเองอีกครั้งหนึ่งวันที่14พฤษภาคมที่จะมาถึงเดินไปที่คูหากาพักไหนคะกี่ใบเลือกก้าวไกลทั้ง2ใบไปเป็นรัฐบาลค่ะให้พรรคก้าวไกลได้เปลี่ยนโครงสร้างของประเทศนี้ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ทำให้พวกเราทุกคนมีอนาคตหยุดทศวรรษที่สูญหายกว่า9ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ไปด้วยกันค่ะพี่น้องคะปี62ที่ผ่านมาค่ะชาวพิษณุโลกนะคะให้ความไว้วางใจพวกเราในการเลือกผู้แทนของพรรคอนาคตใหม่ชาวพิษณุโลกเลือกส.ส. อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้ที่กล้ายืนซัดกับอนุพงษ์มาแล้วในสภาผู้ที่กล้าประจันหน้ากับคนแบบประยุทธ์จันทร์โอชาในสภามาแล้วตบมือให้ส.ส. อ๋องปฏิพัฒน์ค่ะและมันคือคนแบบส.ส. อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดามันคือคนแบบส.ส.สิริกัญญาที่กล้าชนกับทุนใหญ่โดยที่ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนไม่กลัวว่าจะโดนฟ้องไม่กลัวว่าจะต้องมีปัญหากับทุนคนไหนหรือทุนใหญ่ผูกขาดใดๆมันคือคนอย่างหมอเก่งวาโยค่ะที่เขาสามารถที่จะกล้าประจันหน้ากับพรรคของกัญชาเพื่อปกป้องลูกหลานของพวกเราจากนโยบายกัญชาที่ไม่เห็นหัวของลูกหลานของพวกเราเลยมันคือคนอย่างรังสิมันโรมที่กล้าลุกขึ้นอภิปรายเรื่องตั๋วช้างในสภามันคือคนอย่างรังสิมันโรมค่ะที่กล้าเช็คบินทุนไทยจีนสีดำสีเทาไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนอีกเหมือนกันค่ะและมันคือคนอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะผู้ที่เขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆของการเมืองไทยได้อย่างมีวุฒิภาวะเขาไม่เพียงแต่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาของการเมืองไทยแต่เขายังพร้อมที่จะพาพวกเราก้าวไปสู่อนาคตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้กับพวกเราด้วยค่ะพี่น้องคะถ้าเราเห็นว่าเรามีความฝันเหมือนกันเรามีความคิดและความเชื่อที่เหมือนกันวันที่14พฤษภานี้ต้องกาพรรคอะไรคะกาแค่นี้ไม่พอค่ะกลับไปบอกเพื่อนเรากลับไปบอกญาติเรากลับไปบอกพี่น้องกลับไปบอกคนที่เดินในตลาดว่าเลือกตั้งครั้งนี้กา2ใบเลือกพรรคอะไรก้าวไกลเท่านั้น
นค่ะเลือกก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลถ้าท่านเห็นว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลควรที่จะมีอยู่และควรที่จะมีส.ส.แบบส.ส. อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้ที่มีทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่ต่อสู้กับระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศนี้มาอย่างยาวนานยุติรัฐที่มีแต่เผด็จการ9ปีที่ผ่านมาไปด้วยกันค่ะถ้าจะเปลี่ยนประเทศนี้ต้องเริ่มต้นที่พิษณุโลกเลือกก้าวไกลทั้ง2ใบเลือกก้าวไกลทั้ง5เขตเลือกคนผู้สมัครทั้ง5เขตไปเลือกพิธาเป็นนายกยุติทศวรรษที่สูญหายของพวกเรายุติ3ปอแล้วก็พาเขากลับบ้านไปค่ะพี่น้องคะอย่าว่าแต่พาไปเลี้ยงหลานเลยค่ะหลานก็ไม่ควรให้เลี้ยงคนแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อลูกหลานของเราค่ะครั้งนี้นะคะเราต้องกาด้วยความหวังอย่า กาด้วยความกลัวค่ะเราต้องขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้คนพิษณุโลกไปด้วยกันเปลี่ยนพิษณุโลกที่สิ้นหวังให้เป็นพิษณุโลกที่มีอนาคตเลือกก้าวไกลทั้ง2ใบทั้ง5เขตให้ถล่มทลายให้คนทั้ง5เขตไปเลือกพิธาเป็นนายกเปลี่ยนสังคมให้การเมืองดีปากท้องดีและสร้างประเทศไทยที่มีอนาคตเริ่มต้นที่พิษณุโลกค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือได้ไหมครับเบนจาแสงจันทร์โอ้โหดูเดือดเผ็ดมันเกินเวลาไปเลือดเยอะเลย